พี่เต๋าขอสัญญาว่าพี่เต๋าเนี่ยจะสวัสดีครับทุกคนติดเต๋าวันนี้นะฮะผมเพิ่งค้นพบกิจกรรมใหม่ของแฮปปี้เพิ่งค้นพบนะครับว่าแฮปปี้เนี่ยติดโซเชียลเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนี่พอแล้วค่ะแฮปปี้ดูนานไปไม่ดีนะครับแม้กระทั่งแมวนะฮะเพราะว่าสายตาเขาจะเสียได้นะครับผมเดี๋ยวต้องนั่งคิดวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมแฮปปี้เนี่ยถึงต้องมาเปิด YouTube ดูเองเราจะเลี้ยงลูกด้วยการใช้ YouTube นี่เหรอพ่อขอโทษนะปีที่แล้วพ่อถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ถ่ายรายการล่าสุดไปออกร้องข้ามแพงมาอย่าลืมไปดูด้วยนะครับเปิดขายของนิดนึงโอ้ดูๆๆหงอยโอ้หงอยเลยเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วพ่อเต๋าก็ไม่มีเวลามาดูแลเลยใจไหมปีนี้เอาใหม่นะโอเคไหม2022แล้วได้เลยพี่เต๋าขอสัญญาว่าพี่เต๋าเนี่ยจะดูแลแมวให้ดีนะครับจะเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็หาของกินอร่อยๆมาให้แล้วก็วีขนให้อย่างดีเลยเฮ้ยดูไม่จริงจังเลยขอแบบจริงจังหน่อยสิพ่อเต๋าโอ้เชื่อไม่ได้หรอกโอเคได้งั้นเอาแบบจริงจังเลยนี่เขียนไว้เลยจะทำอะไรบ้างให้กับน้องแมวแฮปปี้มาฟังอย่างแรกเลยข้อแรกเดี๋ยวพ่อเต๋าเนี่ยจะพาไปฉีดวัคซีนหยอดยานะครับป้องกันปรสิตโอเคไหมแฮปปี้ข้อ2ตรวจสุขภาพประจำปีข้อที่3นะเด็กๆพ่อเต๋านะจะเฝ้าสังเกตแล้วก็จับตาดูตลอดเวลาเลยโอเคไหมใช่ไหมคะข้อที่4จะเล่นด้วยบ่อยๆเลยของเล่นไม่มีขาดเลยโอเคไหมและนี่คือ New Year Resolution สำหรับลูกๆนะครับน้องแมวแฮปปี้โอเคไหมคะตามนี้เลยนะโอเคไหม New Year Resolution นะครับผมข้อแรกนะครับรับวัคซีนรวมและหยดยาป้องกันปรสิตนี่ข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเราต้องฉีดทุกปีนะครับแมวก็มีโรคที่เขาต้องป้องกันเหมือนกันทุกปีนะครับโอเคงั้นผมจะทำให้ได้ทุกข้อนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปรับวัคซีนรวมแล้วก็หยอดยาป้องกันปรสิตก็สิคะเดี๋ยวพวกเราจะทำตามนะคะจับมือก่อนสัญญานะคะก่อนที่เราจะออกไปขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์ให้หน่อยกดไลค์เยอะๆนะครับจะมีผลต่อคลิปวิดีโอนี้มากๆเลยนะอันนี้เป็นประโยชน์มากอยากจะให้ทุกคนนะครับที่เป็นทาสแมวนะครับผมได้มาดูคลิปนี้มีความรู้ด้วยมีความสนุกสนานด้วยนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์ให้หน่อยนะครับโอเคป่ะปิดฝาเลยอ้าวรอดไปหนึ่งกว่าจะจับน้องแมวขึ้นรถได้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีเห็นกงปุ๊บรีบไปหลบใต้โซฟาอย่างที่บอกนะมีใครมีวิธีแนะนำพี่เต๋าบ้างไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าแบบวิธีการที่แบบจับแมวเข้ากรงได้แบบรวดเร็วที่สุดอะไรเงี้ยทำยังไงดีเดี๋ยวนี้ก็นัดที่ฮาโตะไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอคุณหมอกันแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอเขาจัดการให้หมดเลยจัดเต็มสูบมีเท่าไหร่จัดเต็มเดี๋ยวเราไปเจอที่คลินิกแล้วกันครับกงยูนี่จะเป็นตัวที่ตื่นเต้นที่สุดตัวนี้จะสัตว์น้องมากเลยสัตว์เนี่ยดูสิดูหน้าเขาสิดูหน้าเขาสิสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับให้คุณหมอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะหมอก้างนะคะจากฮาโตะเพทเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะนี่คุณหมอนี้พาทั้ง5ตัวมาตรวจสุขภาพครับคุณหมอเพราะว่าผมไปสัญญากับน้องเขาไว้ว่าปีนี้เนี่ยผมจะตั้งใจดูแลเขาให้ดีที่สุดอย่างแรกเลยก็พามาฉีดวัคซีนตัวสุขภาพประจำปีแล้วก็หยดยาป้องกันปรสิตอธิบายก่อนครับว่าทำไมเราถึงต้องพาน้องแมวหรือว่าน้องหมาเนี่ยมาฉีดวัคซีนแล้วก็หยดยาป้องกันปรสิตครับจริงๆแล้วนะคะเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะในบ้านนะคะของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยถ้าอยากให้น้องแมวอยู่ยืนยาวอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะพรีเวนทีฟแคร์นะคะก็คือปกป้อง
ป้องกันปลอดภัยนะคะอย่างแรกที่จะทำเลยก็คือตัวปกป้องนะคะก็คือการฉีดวัคซีนประจำปีนะคะเป็นประจำทุกปีแล้วก็คอยหยอดหลังนะคะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับปรสิตนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะป้องกันเนาะป้องกันก็คือการที่คอยพาน้องๆเนี่ยตรวจสุขภาพนะคะเป็นประจำทุกปีซึ่งการตรวจสุขภาพก็สามารถทำได้หลายวิธีถ้าเกิดว่าเจอโรคอะไรร้ายแรงเนี่ยเราจะได้เจอได้ทันท่วงทีแล้วก็รักษาได้อย่างว่องไวนะคะครับผมสุดท้ายก็คือปลอดภัยก็คือเลือกมอนิเตอร์การที่เราเนี่ยมีเวลาอยู่กับเขานะคะได้เล่นนะคะได้พูดคุยมีกิจกรรมร่วมกันเราจับตรงนู้นตรงนี้เล่นกับเขาแล้วเจอจับตรงนี้แล้วลองดูเจ็บพามาหาคุณหมอนะคะก็จะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็รักษาได้ทำให้น้องไม่เป็นอันตรายรุนแรงค่ะปกป้องปลอดภัยปกป้องป้องกันปลอดภัยถ้าใครเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงน้องแมวแบบพี่เต๋านะครับผมก็อยากจะให้ทำ3สิ่งนี้รับรองว่าน้องแมวเนี่ยจะอยู่กับเราได้อย่างนานเลยคุณหมอครับผมก็มาหาโตบ่อยนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยเจอคุณหมอเลยนี่เป็นครั้งแรกถามคุณหมอครับว่าคุณหมอรู้จักน้องแมวไหมฮะคนนี้คนจำได้สุดแล้วอีก4ตัวอีก4คนที่งั้นเริ่มจากลิซ่าก่อนก็ได้ครับลิซ่ามาเริ่มต้นเลยก็คือเล่นกับเขาอยู่ลองแอบเปิดหูนิดนึงมีขี้หูเกลือล้นออกมาที่หูหรือเปล่าทั้งสองข้างแล้วก็อันที่สองดูตรงลูกตาเนาะดวงตายังใสแจ๋วดีอยู่ไหมมีขี้ตากลางๆอยู่ที่ลูกตาสองข้างหรือเปล่าอันนี้อาจจะยากหน่อยลองดูว่าทำได้หรือเปล่าก็คือลองเปิดตัวเหงือกขึ้นมานะคะแล้วก็ลองดูตัวที่โคนฟันดูว่ามีตัวหินปูหรือเปล่าถ้ามีหินปูก็จะเป็นคราบเหลืองๆอยู่ที่เกาะโคนนะคะถ้าไหวอีกพยายามเปิดเหงือกเปิดปากขึ้นมานี่กดปากล่างลงดูตรงลิ้นว่ามีแผลหรือเปล่าแล้วก็ตรงมุมปากนะคะถ้ามีแผลมันจะเห็นเป็นเหมือนถลอกแผลลุมๆหน่อยนั่นก็คือเป็นแผลออกมาจากบ้านไม่ว่าจะมาที่โรงพยาบาลหรือออกไปที่ไหนก็ตามที่ไม่ใช่บ้านตัวเองไม่ว่าจะเครียดง่ายอยู่แล้วเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายเวลามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่ามาดูช่วงตัวต่อเราจะรู้สึกเลยว่าขนมันร่วงเยอะมากคือเรื่องปกติเวลาน้องแมวออกมานอกบ้านแต่อยู่บ้านไม่ควรจะเป็นถ้าอยู่บ้านแล้วฟุ้งออกมาขนาดนี้นี่คือเป็นโรคผิวหนังละเชื้อราแบคทีเรียคันภูมิแพ้เป็นได้หลายอย่างเราก็ลองแบบทำเป็นว่าเนียนลูบนวดแต่จริงๆแล้วคือเราพยายามแหวกดูแหวกดูหลังตามอะไรพวกนี้ถ้าเราจับปุ๊บมันจะขึ้นเหมือนเป็นสะเก็ดอ่ะให้เลือกเอกใจอย่างแรกเลยคือเชื้อราค่อนข้างคอมมอนมากในน้องแมวเนาะลูบมาจนถึงหางเหมือนกันถ้าคนไหนเป็นตัวผู้ลองแหวกดูตรงโคนหางอยู่ไหนหางอยู่ไหนเราโอเคถ้าคนตัวผู้เนาะลองแหวกดูตรงโคนหางนะคะเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เราเรียกว่าสตัตเทลนะคะภาษาไทยบ้านๆคือเป็นโรคหางมันจากการที่เป็นตัวผู้จากตัวฮอร์โมนของเขาต้องตัดไข่ออกใช่จริงๆคือแก้ง ถ้าเปิดเราจะได้ไม่ต้องตกใจนี่คือแบบเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอยู่แล้วอ๋อเป็นเรื่องปกติของแมวใช่ไหมตัวผู้ตรงช่วงเนี้ยคอยฟอกคอยทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาถาวรเนาะเราแค่แบบดูแลเบื้องต้นได้เลยฮะเอาละครับถึงเวลาแล้วนะฮะเราจะมาหยดยาน้องแมวนะครับผมแล้วก็ฉีดวัคซีนใช่ไหมครับขอถามคุณหมอก่อนว่าทำไมเราต้องหยดยาน้องแมวถ้าแมวเป็นโรคเนี่ยมันมีโรคที่สามารถผ่านน้องแมวสู่คนได้ใช่ไหมครับจะมีโรคตัวพยาธินะคะที่สามารถติดจากน้องแมวเนี่ยสู่คนได้นอกจากการที่ใช้ยาป้องกันปรสิตภายนอกภายในเนี่ยค่ะที่จะได้ประโยชน์กับน้องแมวแล้วตัวคุณพ่อคุณแม่ตัวเจ้าของน้องๆเองอะค่ะก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยก็ถือว่าถ้าเราไม่หยดเลยน้องแมวมีสิทธิ์แบบถึงขั้นเสียชีวิตไหมครับใช่ค่ะพวกนี้มีอันตรายจนทำถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะการที่เราจะต้องมาหยอดยาทุกๆเดือนเป็นประจำอะค่ะถ้าเราสามารถเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโรคได้หลากหลายนะคะได้หมดเลยทั้งตัวพยาธิภายนอกนะคะตัวเห็บหมัดนะคะตัวไรที่เลื่อนพยาธิหนอนหัวใจพยาธิในทางเดินอาหารนะคะใน1 product ที่มันครบเลยอะค่ะก็จะทำให้น้องๆรับยาไป1ครั้งแล้วก็สามารถปกป้องได้ทุกๆโรคผมเห็นในคลิปแบบใน TikTok อะไรเงี้ยมีคนเอาน้องแมวไปหยอดยาหยอดยาเงี้ยแล้วช็อกตายค่ะพยายามเลือกหนึ่งก็คือต้องเลือกยาที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะมีฉลากยืนยันชัดเจนนะคะได้รับรองมาตรฐานนะคะแล้วก็การใช้ยาเนี่ยสำหรับน้องแมวจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับอะไรที่มันเหนียวๆเนอะๆอะค่ะมันเหนียวเนอะแล้วเขารู้สึกรำคาญไม่สบายตัวน้องแมวบางคนถึงขั้นเกาจนกระทั่งกลายเป็นแผลเพราะฉะนั้นถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่หยอดแล้วน้องแมวไม่เหนียวเนอะอะพอหยอดไปแล้วเขาก็จะไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่าง3กล่องนี้อะครับผลิตภัณฑ์เดียวกันเนาะสามารถครอบคลุมได้เหมือนกันแต่ว่าจะแยกเป็นตามขนาดน้องๆที่เหมาะสมค่ะก็จะมีตั้งแต่อันนี้ 1.25 ถึง 2.5 กิโลแล้วก็มาใช่ 2.6 ถึง 5 กิโลสีส้มแล้วก็นี้ไซส์ใหญ่ใช่มั้ย 5 ถึง 10 กิโลรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแก๊งสีส้มเลยเพราะว่าจะประมาณ3กิโลซะส่วนใหญ่พอเขาซอยย่อยแบบนี้ค่ะตัวปริมาณความข้นของยาที่ได้รับเข้าไปในร่างกายก็คือจะไม่ได้สูงเกินโดสเดี๋ยวให้คุณหมอสอนเทคนิคนะว่าอันนี้เราสามารถหยอดเองได้ก็ทำได้ให้คุณหมอหยอดให้ก็ได้เทคนิคในการหยอดให้แบบ
ไม่เหนียวเดินหนาอย่างที่คุณหมอบอกดูไว้นะฮะดูไว้นะครับน้องๆหนูๆนะฮะวิธีการนะคะก็คือเราก็จะกดลงนะให้ตัวปลอดเปิดแบบตรงบริเวณต้นคอให้เห็นตัวผิวหนังเลยแล้วเราก็จะบีบตรงยานะคะก็คือจริงๆแรกแต่หัวเนี่ยจนถึงแค่ประมาณต้นคอตรงนี้ระยะนี้นะคะใช่เพื่อทำให้เขาไม่รำคาญแล้วก็พยายามจะมาถูตรงกลับเข้าไปเลียทานได้เนาะแหวกแล้วก็หยอดเลยนะบีบนะคะบีบจนหมดหลอดเลยพอเสร็จปุ๊บปิดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมออย่างตัวนี้เนี่ยเราต้องแบบแยกไว้นานไหมครับข้อดีหนึ่งของตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะปลอดภัยแห้งไวสบายตัวนะคะปลอดเป็นตัวนี้ก็คือจะไวกว่านั้นก็จะดีกว่าการที่เลี้ยงน้องๆหลายๆตัวในบ้านเดียวกันนะคะถ้าอยากแห้งไวน้องก็จะลดโอกาสที่จะเลียยากันและจะเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะจำไว้นะครับน้องหนูนะครับยังไม่เสร็จยังเหลือเรื่องวัคซีนแฮปปี้จริงหรือเปล่าใช่ไปคุยกับคุณหมอต่อวัคซีนประจำปีสำคัญยังไงครับบอกเลยว่าถ้าไม่ฉีดเนี่ยมีอันตรายอะไรบ้างครับโอเคค่ะโรคเนี่ยถือว่าน้อยกว่าน้องหมาแต่ว่าแต่ละโรคเนี่ยก็คือเป็นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดไข้หวัดแมวพวกนี้ก็คือสามารถทำวัคซีนป้องกันได้เหมือนกันซึ่งจริงๆก็เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายเราทำวัคซีนประจำปีอย่างนี้ป้องกันไว้อะค่ะถ้าเป็นก็คือจะเจ็บป่วยน้อยไม่ถึงกับเสียชีวิตอันนี้คือรวมทุกโรคนะฮะใช่ค่ะนี่วัคซีนรวมทุกโรคนะครับผมปีนึงเนี่ยค่ะที่จะทำก็คือจะมีตัวอย่างนี้นะคะเป็นวัคซีนรวมทุกโรคกับตัวพิษสุนัขบ้าอีกเข็มนึงที่ต้องทำตัวหมดแล้วเรียบร้อยพร้อมทุกตัวโอเคคุณหมอดึงเข็มได้เลยครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วครับผมโอเคพร้อมเกลี้ยงเด็กเดี๋ยวพลาดจะรุนแรงนิดนึงเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ไปก่อนและวัคซีนนะครับที่พี่เต๋านะครับศึกษามาอย่างดีแล้วว่าปลอดภัยกับน้องแมวนะครับผมแล้วก็น่าจะเหมาะกับครอบครัวแก๊งเกาหลีของพี่เต๋านะครับนั่นก็คือวัคซีนโซเอติสนั่นเองครับผมรวมถึงตัวหยดยาด้วยหลังจากที่ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็มีรางวัลให้นะฮะตอนฉีดก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาขนมให้น้องทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะยอมให้เราฉีดเหมือนเป็นรางวัลให้เขานะว่าแบบนี่ไม่ได้พามาเจ็บตัวอย่างเดียวเนี่ยได้มากินขนมด้วยคุณแม่แฮปปี้หน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยปกป้องครบยิ่งกว่าสบายตัวน้องเหมียวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้คุณหมอนะครับฝากถึงน้องๆหนูๆหน่อยครับที่เป็นท่านแมวทั้งหลายครับผมปีใหม่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะมอบของขวัญเป็นสุขภาพดีให้กับน้องเหมียวที่บ้านนะคะปกป้องหรือ prevent ป้องกันหรือ detect ปลอดภัยหรือ monitor ขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมอโอเคครับเดี๋ยวเราจะฝากน้องแมวไว้ที่ฮาโตก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปช้อปปิ้งข้างหน้านี้ครับผมไปซื้อของให้น้องแมวกันพี่เต๋าจะบอกเลยว่าวันนี้พี่เต๋าจะมาซื้อกรงให้กับน้องแมวใหม่นั่นก็คือกรงเอาไว้เดินทางนั่นเองเพราะว่าตอนนี้น้องแมวตัวใหญ่มากแล้วก็ถ้าจะเอาไปทั้งหมด7ตัวเนี่ยไม่มีทางพอเพราะว่าตอนนี้เอามาแค่5ตัวกรงที่บ้านก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูของอื่นด้วยว่ามีอะไรบ้างเอามาสปอยน้องแมวหน่อยนะครับทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตามมาเลยครับใช่ซื้อให้แมวเนี่ยขนมไข่ซาลาเปาของแมวทั้งนั้นเลยช้อปปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านครับผมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรับวัคซีนรวมและหยดยาป้องกันปรสิตตัวสุขภาพประจำปีเรียบร้อยเฝ้าสังเกตการและใส่ใจตลอดเวลาแล้วก็จะเล่นด้วยบ่อยๆของเล่นไม่มีขาดนะครับผมซื้อของเล่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับครบเรียบร้อยทั้ง4ข้อ New Year Resolution นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพูดถึงข้อ4เนี่ยจะเล่นด้วยบ่อยๆของเล่นไม่มีขาดนะของเล่นเนี่ยก็แล้วแต่น้องแมวนะครับผมว่าเขาจะชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแต่ว่าการเล่นการเอาใจใส่เขาการแบบว่าเล่นกับเขาหยอกกับเขาคุยกับเขาเนี่ยมันก็ทำให้น้องแมวเนี่ยมีความสุขได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นบอกเลยว่าคลิปนี้มีแจกรางวัลนะครับแจกของฟรีนะครับผม30รางวัลติดตามกันให้ดีๆนะครับผมถ้าดูจนจบคลิปนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแน่นอนนะฮะมาถึงกติกาดีกว่าสำหรับคนที่จะได้รับรางวัลทั้ง30รางวัลนะครับบอกเลยนะฮะจะได้ได้ไงไปฟังกันครับ
เพียงแค่คุณกดไลค์และ follow page Pet Society by Zoetis รับชมวิดีโอพี่เต๋าผ่าน URL จนจบเซลฟี่กับแมวแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์บอกสิ่งที่เจ้านายทั้งหลายจะสัญญากับลูกๆพร้อมติด Hashtag Pet Owner Commitment Hashtag Pet Society by Zoetis พร้อมบอกเหตุผลใครบอกเหตุผลโดนใจลุ้นรับของรางวัล30รางวัลไปเลยอย่าลืมนะครับผมพาน้องแมวไปตรวจสุขภาพประจำปีรับวัคซีนประจำปีแล้วก็ไปหยดยาป้องกันปรสิตด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ติดเต๋าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะจิ๊กไปแล้วพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนี่เลย Pet Society Rewards by Zoetis เพียงแค่คุณผู้ชมนะครับ add line official Pet Society ของ Zoetis ให้คุณไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมายให้น้องแมวสุขภาพดีตลอดปี2022นี่เลยดูแลครบยิ่งกว่าสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นครับบ๊ายบายอ